You got the motherfucking right to remain violent. All the boys hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your knife. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งกับผม Echo Public นะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Weapon Modding นะครับคือการแต่งปืนนั่นเองซึ่งเราจะต้องรู้จักค่าสแตทของปืนกันก่อนนะครับจากที่เราเห็นด้านขวามือด้านล่างชื่อของปืนนะครับคือค่าสแตททั้งหมดของปืนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ความหมายทีละอันเลยละกันนะครับแมกกาซีนคือจำนวนกระสุนต่อ1ซองกระสุนTotal Ammo คือจำนวนกระสุนทั้งหมดที่มีบวกในแมกกาซีนด้วยนะครับ Rate of Fire คือค่าความรัวของปืนครับซึ่งตัวเลขของ Rate of Fire นั้นนะครับคือตัวเลขกระสุนครับที่ลั่นออกไปภายใน1นาทีนั่นเองนะครับผม Damage ครับคือค่าความเสียหายต่อกระสุน1นัดนะครับและจะบวกเปอร์เซ็นต์เมื่อเรายิง Headshot นั่นเองคือยิงไปที่หัวมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ Damage ขึ้นไปด้วยนะครับค่า accuracy ครับคือค่าความแม่นยำของปืน stability คือค่าความนิ่งของปืนครับ concealment คือค่าการมองเห็นและ threat คือค่าความหวาดกลัวซึ่งค่า concealment และค่า threat นะครับผมขอขยายความ2ค่านี้ก่อนเลยแล้วกันโดยที่ค่า concealment หรือค่าการมองเห็นนั่นเองครับจะมีผลต่อค่า detection risk ที่เราเห็นอยู่ด้านล่าง stat ของปืนนะครับโดยของผมเนี่ยจะเป็นเลข32นั่นเองยิ่งค่า concealment มากครับค่า detection ยิ่งน้อยนะครับค่า concealment น้อยค่า detection จะมากค่า detection นะครับมีผลต่อการมองเห็นของตำรวจนะครับผมเมื่อเราอยู่ใน stealth mode นั่นเองแต่เมื่อไหร่ที่เราบู๊ปุ๊บค่า detection จะไม่มีผลอีกต่อไปนะครับผมโดยค่า detection นั้นจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับค่ามากที่สุดของ detection นะครับจะอยู่ที่ 75%และค่าน้อยที่สุดจะอยู่ที่ 3% นั่นเองครับผมจะไม่มี0และจะไม่มี 100% ค่า Concealment ครับค่า Concealment จะส่งผลต่อสกิล Sneaky Bastard และสกิล Robo นั่นเองนะครับผม2สกิลนี้เท่านั้นนะครับโดยสกิล Sneaky Bastard จะส่งผลต่อค่า Dodge ครับผมยิ่งค่า Concealment มากเท่าไหร่ค่า Dodge ที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งมากเท่านั้นนะครับผมต่อไปสกิล Robo ครับยิ่งค่า concealment เยอะมากเท่าไหร่ค่า critical style change ก็จะยิ่งมากขึ้นตามด้วยนะครับคราวนี้เกาะไหนล่ะที่เป็นเกาะที่มีค่า concealment มากที่สุดนะครับคือเกาะ two piece suit นั่นเองนะครับเกาะสามัญเลยที่เราใช้ stealth บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีค่า concealment สูงซึ่งทำให้ค่า detection น้อยนั่นเองต่อไปค่า threat นะครับหรือค่าความหวาดกลัวนั่นเองเมื่อเรายิงเฉียดศัตรูครับศัตรูจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบหวาดกลัวเราขึ้นมากตามค่า threat ของเรานะครับยิงค่า threat มากก็ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่ศัตรูจะพานิคมากขึ้นเท่านั้นแล้วค่า threat สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างไรค่า threat นะครับสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการ upskill oppressor ของ enforcer นะครับของสาย enforcer จะอยู่ที่1ด้านซ้ายสุดโอเคต่อไปเรามาพูดที่เรื่องของ damage accuracy และ stability กันบ้างในการพูดเรื่องนี้ครับผมขอแบ่งปืนออกเป็น2ประเภทนะครับคือ single shot weapon กับ auto fire weapon ในส่วนของ single shot weapon ครับหรือ semi auto นั่นเองผมจะแนะนำนะครับให้เน้นค่า accuracy และ damage เป็นหลักครับผมโดยที่ค่า stability นั้นจะไม่จำเป็นเลยจะเป็น0ก็ได้หรือเป็นเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเรายิงไป1นัดปืนเด้งเท่าไหร่ก็ตามเดี๋ยวมันจะกลับมาที่จุด0เล็งของเรานั่นเองซึ่งปืน Single Shot Weapon นะครับจะเป็นปืนประเภทช็อตกัน Sniper Rifle และ Assault Rifle ที่แต่ง Single Shot นะครับผมต่อไปครับ Auto Fire ครับหรือ Automatic นั่นเองผมขอแนะนำให้อัพค่า accuracy และ stability เป็นหลักครับผมโดย damage นั้นเราจะเน้นเป็นอันดับที่2นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าให้เพิ่ม damage ตอนไหนอะไรยังไงเราสามารถรู้ได้ครับเพราะว่าค่าที่ผมแนะนำที่สุดนะครับคือค่า stability อยู่ที่38และค่า accuracy อยู่ที่18นั่นเองนะครับอันนี้คือค่าที่ผมแนะนำที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะแต่งปืนยังไงค่านี้ถือว่าเป็นค่าที่แบบมันสูงที่สุดแล้วเมื่อไม่ใช้สกิลหรือว่าแบบเป็นปืนอื่นที่มันเน้นด้านนั้นอยู่แล้วนะครับเมื่อค่า stability และค่า accuracy อยู่ที่38และ18แล้ว
ให้เราลองเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนของจากที่จากเดิมมันเพิ่มค่าสเต็ปเท่านี้ลองเปลี่ยนให้มันเพิ่มค่าสเต็ปน้อยลงและเพิ่มดาเมจมากขึ้นอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่อย่าให้ค่ามันลดลงกว่านี้หรือจะลดลงก็ได้แล้วแต่การเล่นนะครับในการยิงระยะใกล้ก็อาจจะเพิ่มค่า stability แต่ลดค่า accuracy การยิงระยะไกลอาจจะเพิ่มค่า accuracy แต่ลด stability ก็ได้เหมือนกันเรามีทริคเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับการแต่ง barrel accent นั่นเองนะครับผมก็คือ modify weapon นะครับและตรงหน่วยที่2คือ barrel accent อ่ะนะครับสำหรับ barrel accent ที่แนะนำสำหรับทุกปืนเลยนะครับคือ competitor compensatorนั่นเองเพราะว่าเจ้าตัวบาเรลอันนี้นะครับมันจะบวกค่าทุกอย่างครับยกเว้นค่าคอนซีลเมนต์ซึ่งจะติดลบซึ่งมันไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะจำเป็นสำหรับคนที่เล่นดอทบิลนั่นเองแต่ผมคิดว่าลบไปแค่2คงไม่เป็นปัญหามากนักสักเท่าไหร่นะครับแล้วดูจากสเตทของบาเรลอันนี้นะครับมันบวกดาเมจ5 accuracy 2 stability 3ค่าเทรด6เลยนั่นเองนะครับอันนี้คืออันที่ผมแนะนำนะครับแต่เราจะแยกออกเป็น2อย่างนะครับ2อย่างหลักๆและมีอย่างพิเศษอีกอย่างนึงขึ้นมานะครับ2อย่างหลักก่อนเลยครับผมคือประเภทของปืนยิงระยะประชิดนะครับผมแนะนำเป็น Funnel of Fun Nozzle ซึ่งอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับมันจะบวกดาเมจถึง 10% เลยนั่นเองมันจะบวกดาเมจถึง10นะครับค่า accuracy ลบไป4 stability ไม่เพิ่มค่า consumption ลบ2และค่า threat บวก14ซึ่งอย่างที่บอกครับการยิงระยะใกล้ค่า accuracy จำเป็นน้อยมากนะครับพยายามให้มันเป็นอันดับที่2ในการแต่งปืนเลยเมื่อต้องการจะใช้ปืนยิงระยะใกล้ครับต่อไปปืนยิงระยะไกลนะครับผมแนะนำเป็น tactical compensatorนะครับผมซึ่งบวกดาเมจถึง2ค่า accuracy 6แต่จะลบค่า stability ไป2ลบค่า consumption ไป2และไม่บวกค่า threat ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันบวกค่า accuracy ถึง6เลยนั่นเองซึ่งเหมาะสำหรับปืนยิงระยะไกลอย่างมากต่อไปครับประเภทพิเศษนะครับคือประเภทที่ต้องใช้สกิล build นะครับผมคือสกิลประเภท silent killer นั่นเองหรือสกิลสายโกสนะครับที่เมื่อไหร่ที่เราติดที่เก็บเสียงปืนนั้นจะบวกดาเมจบวกค่าสเต็ปบวกค่า accuracy นะครับผมแนะนำเป็นอันนี้ครับ the bigger the better suppressor นะครับซึ่งเหมาะที่สุดครับสำหรับปืนเก็บเสียงเลยเหมาะที่สุดเลยเพราะว่ามันลดดาเมจไปเพียง3นะครับและยังบวกค่า stability ให้เราอีกครับผมลบค่าคอนซีลไป3ลบค่าเทรดไป14ซึ่งปกติแล้วสำหรับคนเล่นสายสกิลนี้นะครับไม่สนค่าเทรดอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับรายละเอียดการแต่งปืนผมจะมีคลิปเพิ่มเติมออกมานะครับเพราะว่าแบบมันลึกซึ้งมากเลยสำหรับเรื่องการแต่งปืนนะครับมันจะมีแยกไปอีกว่าปืนประเภทไหนควรแต่งยังไงนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับมีประโยชน์กดแชร์นะครับผมบ๊ายบายครับ